นี่ไงคะลูกใช่ค่ะแล้วพับด้านล่างขึ้นไปเลยค่ะลูกนี่พับข้างล่างนี้เลยพับด้านล่างขึ้นเลยหูหูจะไม่เสมอลูกหูจะทำไมเฉียงถ้าหนูพับตรงหูจะทำไมคะไม่ได้หนูต้องพับขึ้นไปท่านี้เฉียงขึ้นไปพับเฉียงขึ้นไปนะคะลูกได้ไหมนักเรียนชายได้ไหมเอ่ยได้นะคะต่อไปเราก็พับด้านหลังขึ้นมานะคะต่อไปคือขั้นตอนของการทำไมคะใส่ตากับใส่หนวดใส่ปากเอาเลยนะคะลูกอันนี้คือหนูไหนใครไม่ทันบ้างฮะได้ยังลูกอันนี้ใช่ไหมคะพับแล้วใช่ไหมจับนี่ขึ้นมาเป็นหูนี่เห็นไหมคะได้แล้วนี่นี่นี่เสร็จครับตรงนี้ให้เหลือครึ่งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยครับผมมาได้ยังครับไหนพับครึ่งด้านหลังตลบข้างหลังเลยทำตลบด้านหลังอันนี้เองค่ะลูกไม่มีใครพับปลาเลยเหรอลูกมีใครพับปลาไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะไปสาธิตการพับปลาให้อีกรอบหนึ่งมีไหมคะลูกฮะพับครึ่งไปเลยเทคนิคในการพับนะคะลูกถ้าหนูพับทำไมคะพับแล้วแกะพับแล้วแกะหลายๆครั้งจะทำให้เกิดรอยนะคะลูกแล้วเมื่อเกิดรอยเยอะๆการพับของหนูจะสวยออกมาไหมคะไม่สวยเลยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามพับแล้วอย่าทำไมคะลูกพับแล้วอย่าแกะพับแล้วอย่าแกะนะคะพับหลังเขาเองเลยค่ะแต่งเลยค่ะลูกเดี๋ยวก็หนูตาบอดหรือไม่มีปากหรอกแต่งเลยคุณครูบอกแล้วว่าถ้าเราไม่มีปากกาถ้าเราไม่มีสีเมจิกเราใช้อะไรได้ดินสอก็ได้สีน้ำเงินก็ได้ลูกสีน้ำตาลก็ได้อะเพียงทำแบบนี้ใช้ได้หลายสีแล้วครับนี่ของใครครับส่งให้เพื่อนลูกส่งให้เพื่อนแล้วพับพับด้านล่างเองนะคะลูกพับตลบข้างล่างให้ตรงกับเส้นนี้เลยตกแต่งหนูของเรานะคะลูกต้องวิทยากรโดยตรงใช่ไหมคะดูเป็นบุคคลพิเศษใช่เปล่าพับขึ้นมาจากนั้นไปตรงนี้ด้านบนใช่ไหมคะลูกอันนี้แหลมจับพับครึ่งไปเห็นไหมคะทีนี้ด้านล่างนี้ทำไมลูกตลบไปด้านหลังเป็นหนูยังเป็นแล้วที่ใส่ตาใส่ปากได้เลยนะคะอ
บางคนแต่งหน้าหนูกลายเป็นอะไรลูกแต่งหนูกลายเป็นแมวระวังนะแต่งหน้าหนูกลายเป็นแมวได้ยังคะลูกแต่งหน้าหมูให้เป็นแต่งดีๆนะนะคะลูกเมื่อเราแต่งได้แล้วเราทำไมลูกด้านหลังพลิกไปด้านหลังแล้วก็เขียนอะไรคะเขียนอะไรลูกเขียนชื่อของเราด้านหลังเลยเขียนไปด้านหลังตัวหนูนะอย่าเขียนด้านหน้านะได้ไหมคะเขียนไปด้านหลังเลยเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตปลานะคะลูกเขียนชื่อตัวเราค่ะลูกเดี๋ยวคุณครูสาธิตปลาอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะคะลูกเผื่อว่านักเรียนทำไมคะลูกอยากจะพับปลานะคะเดี๋ยวขอดูกระดาษแป๊บหนึ่งเพื่อนนักเรียนอยากจะพับปลาลูกคุณครูเอาปลาสีม่วงเลยน่าปลาสีม่วงเลยนักเรียนกำลังตกแต่งอยู่ที่นี่คุณครูจะมาสาธิตปลาอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกเมื่อกี้เราได้หนูไปแล้วนะคะบางคนบอกว่าผมไม่อยากทำหนูแต่ผมอยากทำอะไรคะลูกทำปลาเรามาดูเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เราพับครึ่งนะคะลูกพับกระดาษครึ่งไปเดี๋ยวคุณครูจะแปลงร่างเป็นแมวเป็นแมวไปทำไมลูกแมวไปจับหนูดีไหมดีไหมคะเพราะนั้นหนูต้องอยู่ในความอะไรดูในความสงบแล้วเงียบด้วยนะคะลูกนะคะเมื่อเราพับด้านขึ้นข้างบนนะคะลูกให้เราทำไมคะจับกระดาษที่อยู่ชิ้นบนตลบลงมาตลบลงมาให้ทำไมพับเป็นเส้นทะแยงนะคะลูกทะแยงให้กลายเป็นให้กลายเป็นสามเหลี่ยมเลยนี่นะคะพับครึ่งทั้งสองข้างนะคะลูกทั้งสองข้างเลยทั้งสองข้างเลยนะคะนะคะไม่ได้แล้วนะลูกจับพับขึ้นมาแล้วได้เห็นด้านขาวด้วยใช่ไหมลูกขาวกับม่วงนะคะให้เรานำทำไมลูกนำด้านบนนี้นะคะลูกพับจับพับลงมาพับลงมาให้จนสุดเลยนะคะให้สุดเลยจะเป็นเหมือนลักษณะอะไรคะลูกเฉียงสักนิดนึงมันก็เป็นรูปสามเหลี่ยมอีกแล้วนะคะลูกเมื่อพับได้ครึ่งหนึ่งแล้วด้านหลังด้านหน้าส่วนที่เป็นปากนี้นะคะลูกให้เราจับพับลงไปด้านล่างเห็นไหมคะแค่นี้ก็ได้ปลาแล้วง่ายกว่าหนูไหมอะไรง่ายกว่ากันลูกหนูว่าหนูฮะอะไรง่ายกว่ากันระหว่างหนูกับปลาหนูบางคนก็ยังยืนยันคำเดิมว่าหนูง่ายกว่าแต่คุณครูว่าปลาง่ายกว่าคุณครูจะแปลงกายไปเป็นแมวแล้วเพื่อจะไปทำไมลูกไปจับหนูรู้สึกว่าหนูจะวิ่งวุ่นวายจะไปจับหนูกินให้หมดเลยดีไหมไม่ดีไหมคะลูกไม่ดีนะคะอันนี้ก็คือหนูกับปลาเห็นไหมคะหนูกับปลานะคะถ้าเราเรียนพับปลานะคะลูกเราอาจจะตกแต่งปลาของเรานะคะตกแต่งปลาของเราได้นะคะลูกเราแต่งหนูได้ไหมได้ไหมคะเราแต่งหนูได้ไหมเมื่อหนูแล้วไม่ใช่คุณครูบอกว่าคุณครูบอกให้เขียนชื่อก็เลยเขียนชื่อหนูใช่เปล่าไม่ใช่นะให้เขียนชื่อนี่หมายชื่อของใครชื่อของใครคะชื่อของตัวเราเองเขียนไปด้านหลังเพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออะไรลูกเพื่อทำไมคะที่คุณครูให้เขียนชื่อไว้เพื่อจะได้ทำไมคะลูกไม่หายนะคะลูกแล้วเขียนไว้ด้านหลังนะ
เขียนไว้ด้านหลังนะอ้าวหนูเราสามารถตกแต่งได้นะคะลูกเราตกแต่งหนูได้นะคะอ่ะบอลเขาก็แต่งหูระบายสีตรงหูหนูระบายไปเยอะๆเลยนะคะลูกแล้วก็ใช้สีนะลูกหรือว่าดินสอก็ได้เขียนชื่อไว้ด้านเลยคะเขียนชื่อไว้ด้านหลังเลยนะคะลูกแล้วอย่าลืมเขียนอะไรเลขที่ของเราด้วยนะโอ้ไปเขียน I love you ทำไมคุณครูให้เขียนอะไรเขียนชื่ออ่ะหนูไม่แต่งหรอคะลูกแต่งเลยใส่ปากใส่อะไรคะหนวดใส่ลูกตาด้วยลืมอะไรแล้วแต่หนูเลยตกแต่งหนูของเราเลยนะคะใครยังไม่เสร็จบ้างเอ่ยมีไหมลูกมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะลูกไม่มีนะเสร็จกันแล้วทุกคนเป็นไงบ้างคะลูกวันนี้สนุกกับการพับยากไหมไม่ยากไหมคะไม่ยากวันนี้คุณครูให้สัตว์เด็กๆไปกี่รูปกี่อย่างกี่อย่างลูกให้ไป2อย่างใช่ไหมคะลูกสนุกกับการพับไป2อย่างก็คืออะไรคะหนูจอมซนกับอะไรกับเจ้าปลาน้อยนั่นเองแล้วแต่ว่าเด็กๆจะเลือกที่จะทำไมคะลูกพับสัตว์ประเภทใดนะคะแต่และที่สำคัญเลยนะคะลูกเมื่อเด็กๆพับแล้วนะคะการพับกระดาษที่ทำไมคะลูกที่ถูกต้องนะคะต้องทำไมคะต้องพับที่ไหนเรายกขึ้นมาพับบนนี้ได้ไหมได้เปล่าได้หรือเปล่าคะไม่ได้เราต้องพับที่ไหนคะลูกพับที่พื้นนั่นเองนะคะลูกนะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเด็กๆก็มีความสุขสนุกสนานกับการพับกระดาษไปนะคะลูกนะอาทิตย์หน้านะคะลูกเราจะมาเรียนรู้กันถึงเรื่องอะไรคะการบำรุงรักษาของเราแล้วนะคะของเล่นของเรานะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ